จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาและกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนกลิ่นวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยธุรกิจของเขาผมรู้สึกว่าเขาไปไกลในหลายๆมิติทั้งเรื่องของครอบเรื่องขององค์ประกอบเรื่องของการใช้แรงงานพนักงานให้เป็นส่วนหนึ่งของอินฟลูเอนเซอร์การพยายามดึงลูกค้าเอาทราฟิกเอาดาต้าลูกค้ามาใช้ผมเลยมองว่าไวเบรชั่นมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคือสิ่งที่เทรนด์จีนกำลังมาแล้วก็ถ้าเขาเข้าตลาดไทยได้ครับน่ากลัวมากสวัสดีค่ะมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcastคุยกันถึงเรื่องของกลยุทธ์การค้าการขายแบบจีนๆเนี่ยหลายตอนเลยนะคะแล้วก็พบว่าในแต่ละครั้งเนี่ยเวลาผ่านไปรูปแบบโฉมหน้าของการค้าก็มีกลเม็ดเด็ดพลายใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในโลกของการแข่งขันตอนนี้ที่เรียกว่าสูงมากๆนะคะวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของการตลาดแบบหนึ่งค่ะซึ่งมีรูปธรรมที่เห็นเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเรียกว่า vibration marketingคือการทำการตลาดแบบที่เรียกว่าโหนกระแสหรือพ่วงเอาความดังแล้วก็พ่วงเอาความเป็นที่นิยมของคู่แข่งของเจ้าอื่นๆอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ทำให้เกิดการต่อยอดทางการตลาดมันเป็นแบบไหนยังไงแล้วก็มีรูปธรรมแบบไหนบ้างคุณตรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิตอลไทยและกรรมการการค้าข้ามแดนจีนจะคุยกันนะคะสวัสดีครับคุณโสภิตและคุณผู้ฟังครับเล่าตอนแรกแบบนี้ก่อนอยากให้ขยายความว่า vibration marketing ตอนนี้ที่มันกำลังเกิดขึ้นในจีนด้วยเนี่ยนะถ้านิยามลักษณะของกลุ่มการใช้การตลาดในลักษณะที่ว่าเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงคะอยากให้นึกภาพตามก่อนนะครับว่า vibration marketing เนี่ยก็คือการที่แบรนด์สินค้านั้นนะครับสร้างกิจกรรมบางอย่างให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันไปใช้บริการของคุณหรือใช้สินค้าคุณแล้วแบบมีโมเมนต์ประทับใจชอบแล้วก็พูดถึงแล้วก็แชร์แต่ว่าถ้าเป็นแบบจีนนะครับก็คือเขาจะเกาะกระแสอีกแบรนด์นึงไปครับเพื่อลดต้นทุนการตลาดและโฆษณาถ้าเรายกตัวอย่างง่ายๆก็คือสินค้าระดับโลกละกันยังไม่ใช่ของจีนนะครับกล้องอะครับกล้องโกโปรที่เวลาแบบว่าคนเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมเขาก็จะติดกล้องโกโปรไว้ตามตัวใช่ไหมฮะอุ้ยเราดูแบบในคลิปแล้วบอกอุ้ยอยากเล่นอย่างนี้บ้างชีวิตเราไม่เคยไปเจอแบบนี้เลยอะไรเงี้ยครับคนที่รู้สึกว่าอยากทำได้แบบนี้คือถ้าอยู่ดีๆเราเอามือถือของเราอะครับไปถือแล้วมันก็จะสั่นใช่ไหมภาพมันก็ไม่สวยโกโปรเขาก็มีลูกค้าทาร์เก็ตเซกเมนต์ของเขาถ้าเป็นแบบจีนนะครับจีนก็จะเป็นแพ็กเกจเสริมครับคือเอาคลิปของโกโปรมาใช้ต่อเพื่อทำโปรดักต์ของตัวเองว่าถ้าคุณมีโกโปรคุณติดได้แต่ตรงนั้นตรงนี้นะแต่ว่าบางทีชุดบางอย่างครับมันไม่สามารถรัดได้ยกตัวอย่างนะครับคุณอยากถือกล้องโกโปรในช่วงที่คุณแต่งชุดเจ้าสาวหรือเปล่าไม่มีทีนี้จีนก็มียี่ห้ออะไรครับ DJI drone โดรนปกติมันก็ติดกล้องของมันอยู่แล้วใช่ไหมแต่การที่คุณอยากเก็บภาพทั้งหมดเป็นภาพโกโปรเนี่ยจะเป็นยังไงเขาก็จะมีตัวคอนเนคเตอร์ให้อย่างเงี้ยพวกนี้ครับคือโกโปรก็ทำการตลาดไปดีเจไอโดนของจีนก็ขอพ่วงด้วยเพียงแต่ว่าเอาภาพกับคอนเทนต์ของโกโปรมาเป็นตัวโปรโมทหลักซึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นการเกาะกระแสตัว vibration marketing ไปต่อหนึ่งซึ่งทำให้ตัวเองอ่ะได้engage ของลูกค้าได้แรงสั่นสะเทือนก็คือได้การแชร์ด้วยแล้วก็ทุกครั้งที่ลูกค้าใช้แบรนด์นั้นนะครับก็จะไม่ได้ใส่ hashtag ของตัวแบรนด์ตัวเดิมตัวเดียวก็จะใส่ hashtag ของตัวเองเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยถ้าเรามีกิจกรรมร่วมหรือว่ามีโปรโมชั่นอะไรพวกนี้ครับอันนี้คือหลักๆเป็นนิยามคร่าวๆให้เห็นภาพก่อนนะครับว่าการตลาดแบบ vibration marketing ของจีนต่างกับ vibration marketing ระดับโลกยังไงค่ะซึ่งโดยปกติแล้วถ้าโดยทั่วไปพื้นฐานเวลาทำการตลาดเรื่อง branding เนี่ยสำคัญมากโดยส่วนใหญ่นิยามทางการตลาดเดิมเนี่ยก็จะบอกว่าต้องสร้างแบรนด์ royalty ความจงรักภักดีต่อแบรนด์หรือทำให้ชื่อเสียงของยี่ห้อตัวเองเนี่ยเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางแต่ในเวอร์ชันจีนไม่ค่อยสนเรื่องนี้เท่าไหร่คือสร้างแบรนด์นั่นก็ส่วนนึงนะคะให้ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อถือปรากฏว่าเจ้าที่อาจจะเป็นระดับรองๆลงมาไม่ได้เป็นเบอร์1เบอร์2แต่ก็ไม่ค่อยห่วงเรื่องแบรนด์เท่าไหร่ขอพ่วงกระแสไปด้วยขอเกาะไปด้วยกับแบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็นฝั่งของตะวันตกต่างชาติหรือว่าภายในจีนเองเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยมีโอกาสจะเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นเป็นที่รับรู้เห็นได้กว้างมากขึ้นมันเป็นอย่างนั้นไหมคะใช่ครับถ้ายกตัวอย่างแบบแบรนด์ที่ชัดเจนของตะวันตกก่อนนะที่เหมือนกันก็คือเรื่องของสินค้าครับที่เรารู้สึกว่าเรามีส่วนในสินค้านั้นแล้วก็
บางครั้งนะครับเราเห็นการตลาดแบบไทยก็เอามาใช้แต่นานแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่เป็นกระแสเท่าไหร่เพราะว่าตัวโปรดักต์อะครับมันมีความจำกัดในการผลิตขึ้นมาอยู่อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับขวดโค้กที่สมัยก่อนเราจะไปนั่งหาขวดโค้กที่มีชื่อเราอะครับเราก็จะต้องไปดูที่เชลใช่ไหมว่าหมุนดูไอ้ไหนตั้มแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ถ่ายรูปแชร์ต้นทุนในการพิมพ์ฉลากครับและบางทีเราก็กะไม่ได้ว่าไอ้ถ้าเราพิมพ์ชื่อนี้ไปเนี่ยมันจะขายได้หมดไหมต้องกลายเป็นของเหลือหรือเปล่าอันนี้คือเคสที่หนึ่งแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งก็คืออย่างเช่น Starbucks ที่พยายามเขียนชื่อเวลาลูกค้าสั่งเขาแทงที่แก้วให้มันสวยพวกนี้คือ vibration marketing แต่ที่จีนนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นตอนนี้มี2เจ้าที่ตั้งร้านประกบกับ Starbucks Luckin Coffee เนี่ยคือร้านกาแฟแน่นอนอยู่แล้วก็ทำแบบ Starbucks เลยอีกอันนึงเนี่ยที่เป็นตัวเสริม vibration marketing ของ Starbucks ก็คือตัวชากีเป็นร้านชาไม่ได้จับลูกค้ากินกาแฟแต่จับลูกค้าที่นิยมบริโภคกาแฟและชอบซื้ออุปกรณ์ต่างๆหรือว่าแอคเซสซอรีในการกินกาแฟอยากกินกาแฟให้สมมุตินะครับอร่อยขึ้นมันต้องมีแก้วแก้วมันก็จะมีหลายแบบหลายราคาหลายสไตล์ซึ่งราคาของ Starbucks เนี่ยจะสูงทีเนี้ยชากีเขาก็มองว่าทำยังไงให้ได้ลูกค้า Starbucks ซึ่งร้านอยู่ติดกันเลยเนี่ยเขาก็เอาป้ายครับไปแปะหน้าร้านเลยอย่างเช่นเซตล่าสุดที่ผมไปจีนมาก็คือเป็นเซตเขาเรียกขนมไหว้พระจันทร์นะครับก็จะสวยมากเลยครับเป็นแก้วของ Starbucks ถ้าคุณเอาเซตนี้ถือเข้ามาในร้านชากีเนี่ยคุณจะได้เซตชากีราคาครึ่งหนึ่งพร้อมกระเป๋าสะพายเป็นกระเป๋าเป้สวยๆครับเป็นพลาสติกเลยจะแบบถือสะพายของแขนก็ได้สะพายพาดบ่า ก็ได้พาดไหล่ก็ได้แบบนี้ครับวิธีนี้เขาพยายามแบบว่าคุณจะซื้อของคนอื่นมาเข้าร้านเฉลอไม่ว่ากันไม่มีปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าร้าน Starbucks ไม่มีที่นั่งครับเอาใบเสร็จ Starbucks มารับน้ำร้อนฟรีแล้วก็ชุดชาทดสอบอะครับเหมือนแบบกินได้1แก้วครับแล้วก็ Wi-Fi ไปเล่นฟรีเสียบปลั๊กชาร์จฟรีได้เขาไม่จำเป็นต้องขายแข่งกันถ้าเป็นเมืองไทยอะที่ผมเคยเห็นนะเวลาที่เราไปซื้อของร้านไหนอะแล้วเราจะเอาขนมหรือของบางอย่างไปกินอีกร้านนึงข้างๆกันนะครับไม่ได้มันจะเกิดคำถามแล้วเราก็ต้องไปถามขออนุญาตเอาอันนี้สั่งจากร้านนี้มากินด้วยได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยครับต่อให้มันเป็นแบบศูนย์อาหารเนาะมันก็อยากกินหลายอย่างแต่อันนี้ไม่ใช่ศูนย์อาหารเงี้ยเราอยากไปกินร้านเนี้ยสมมติราดหน้าร้านนี้ดังมากผัดไทยร้านนี้ดังมากร้านข้างๆขายหมูสะเต๊ะอยากเอาหมูสะเต๊ะเข้ามากินในร้านผัดไทยก็ต้องไปขออนุญาตเขาก่อนถ้าเขาไม่ให้เขาบอกว่าไม่ได้ค่ะแม่ของเราก็คือจบแต่การที่แบบเองมันใจกว้างเปิดเลยมารับชุดชาทดสอบเล่นเน็ตฟรีเสียบปลั๊กชาร์จไฟฟรีไม่ได้ใส่ให้ตังค์เขาสักบาทนะมาใช้ไฟใช้แอร์ฟรีมันเกิดแรงกระเพื่อมครับว่าฉันใจกว้างกว่าร้านข้างๆร้านข้างๆที่ทำอะไรผิดเลยนะสร้างความประทับใจแรกได้แล้วก็อาจจะมีโอกาสนำมาสู่ในการเป็นลูกค้าในอนาคตใช่ไหมฮะจริงๆครับแต่ว่าเขาฉลาดตรงที่ว่าการที่เขาให้เราเอาใบเสร็จมาครับเพื่อมาสแกนรับ Wi-Fi ฟรีครับสิ่งที่เขาได้ไปครับเขารู้แล้วว่า data ลูกค้าคนนี้ชอบกินอะไรเพราะในใบมันบอกข้อมูลนะว่าคนนี้ spending ครับยอดประมาณเท่าไหร่แล้วตอนที่เราลงทะเบียนใช้ Wi-Fi ครับเราต้องรับรหัสด้วย OTPแปลว่าตอนที่เราใช้ Wi-Fi ร้านเราให้เบอร์มือถือเรากับร้านไปแล้วผูกกับข้อมูลนั่นหมายความว่าเขาได้ฐานข้อมูลเราไปแล้วเขาก็ให้เราชิมชาพอตอนชิมชาเสร็จพนักงานเขาจะมาดูนะครับว่าเราชาที่ให้ชิมกินหมดไม่หมดถ้าชานี้ไม่หมดรอบหน้าถ้าเราไปสาขาอื่นนะครับเขาจะเอาชาตัวอื่นมาให้เราลองจะไม่ใช่ตัวเดิมแล้วข้อมูลส่วนตัวหลังบ้านตกลงมูลค่ามันมากกว่ากาแฟหรือชาที่ซื้อ1แก้วนะที่ได้กลุ่มตัวอย่างเทสเตอร์ได้ data ได้ข้อมูลส่วนตัวแล้วก็รู้ว่าเราเข้าเว็บอะไรใช้อะไรด้วยครับเพราะว่าเวลาเราใช้ Wi-Fi ร้านเขาจะมีล็อกอยู่แล้วครับว่าเราเข้าไปเสิร์ชอะไรหาอะไรในใบเสร็จเขาบอกว่าเรากินอะไรดื่มอะไรมาค่ะหรือบางกลยุทธ์ก็อาจจะใช้วิธีการอาจจะต้องสแกนเพิ่มเพื่อนหรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการออนไลน์ที่ทำให้รู้ข้อมูลส่วนตัวของคนคนนั้นถูกครับว่าตอนที่เราไปที่โต๊ะร้านอาหารจีนหรือว่าร้านชาจีนมันจะมี QR code ใช่ไหมเป็นโลโก้ Alipay WeChat Pay เราก็ต้องใช้สแกนด้วยถ้าสมมติว่าเราไปคนไทยส่วนมากใช้ Alipay เนาะก็สแกน Alipay มันก็จะเด้งเป็นมินิแอป Alipay ครับซึ่งมันจะให้อนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานนะครับเช่นชื่อนามสกุลแล้วก็อย่างที่เราอยู่หรือจังหวัดประเทศที่เราลงทะเบียนใช้อ่ะครับแต่สิ่งที่ Alipay จะไม่ให้ร้านก็คือเบอร์มือถือทีเนี้ยร้านก็จะฉลาดกว่าตรงที่ว่าถ้าคุณอยากใช้ Wi-Fi ชั้นน่ะคุณน่ะก็ใส่เบอร์มือถือแล้วรับ SMS อันนี้ร้านก็ได้ค่ะส่วนจะไปทำการตลาดอื่นต่อไปในอนาคตยังไงก็ว่ากันอีกขั้นหนึ่งทีนี้กลับมาดูกลยุทธ์เรื่องของการพ่วงเกาะกระแสไปด้วยเนี่ยค่ะตั้งร้านชนกันหรือว่าแม้กระทั่งเป็นธุรกิจที่อาจจะไม่ได้เป็นแบบกาแฟเหมือนกันชาเหมือนชาเหมือนกันแต่มาอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็มีป้ายจูงใจหรือมีโฆษณาแบบแข่งกันดูเดือดเลือดพล่านยังไงบ้างในจีนคุณตรินเล่าให้ฟังหน่อยค่ะมันก็จะมีนะตอนล่าสุดก็ที่ไปเจอที่มีกวางโจวเซินเจิ้นเฮอหนานพวกนี้ปักกิ่งก็จะมุมมองครับของการเขียนป้ายคล้ายๆกันก็คือเป็นเหมือนเวลาเราไปเดินถนนแถวยุโรปอะครับมันก็จะเป็นเหมือนแบบกระดานดำเนาะ
กลางออกมาปุ๊บแล้วก็มาตั้งหน้าร้านจะไม่ใช่แบบว่าแบ็คดรอปขนาดนั้นนะครับแล้วก็เขียนด้วยช็อกสีครับเขียนเลยครับว่าถ้าคุณมีอันนี้มาเดินเข้ามาในร้านเนี่ยคุณจะได้อะไรบ้างอย่างเช่นล่าสุดก็เมื่อกี้ที่เกิดไปก็คือไอตัวที่เป็นเซตมูนเค้กครับเฟสติวัลก็คือชุดขนมเทศกาลไหว้พระจันทร์ของจีนเนี่ยถ้าคุณซื้อของ Starbucks เข้ามาที่ชาจีเนี่ยครับได้กระเป๋าอีกอันนึงก็คือจีนกับจีนเล่นกันเองนะครับก็จะเป็นยี่ห้อเฮทีที่คนไทยชอบไปซื้อถ่ายรูปเวลาไปเที่ยวจีนนะครับเฮทีนี้มันดังก็คือจริงๆอ่ะชาชีสเขาเรียกว่าเป็นชาแบบใหม่ที่ใส่ชีสเข้าไปชากีก็จีนเหมือนกันไม่ได้แคร์อะไรครับชาจีนนี่คือชาจีนโบราณนะครับแบรนด์ของเขาจะเป็นชาจีนโบราณเฮทีนี่จะเป็นชาสมัยใหม่แต่ไม่ใช่ชานมเป็นชาผลไม้บ้างชาชีสบ้างชาอะไรบ้างเขาสามารถให้เราเนี่ยครับเอา2แก้วมาถ่ายรูปคู่เพื่อรับแก้วฟรีแก้วนึงที่ชาจีได้สมมติว่าเราถือชายี่ห้ออื่นมาครับแล้วก็มาสั่งชาเขาอีกแก้วหนึ่งกันอยู่ดีเฮ้ยเราไปบอกว่าเราอยากได้โปรโมชั่น 50% เนี่ยเขาไม่มีให้นะครับที่จีนเนี่ยจะไม่ค่อยทำโปรโมชั่นดิสคาวต์ 50% สิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาจะให้1แถม1เพราะเขามองว่าการที่ draw traffic ลูกค้าเข้าร้านได้1คนอ่ะมีค่ามากกว่าให้ลูกค้านั่งคนเดียวแล้วลดราคาvalue เขาจะตี value ที่ per head ครับ by คนค่ะคือโมเมนต์ในการสร้างของธุรกิจจีนที่ทำพวกตัวไปใช้ marketing สไตล์จีนเขาจะมีอยู่ 5-6 ประเด็นครับประเด็นแรกก็คือทำแล้วลูกค้าเกิดความจดจำไหมมีการถ่ายรูปแล้วก็แชร์หรือเปล่าในเนี้ยเขาจะต้องออกแบบร้านนะครับทุกมุมเลยให้สามารถถ่ายรูปได้มีมุมมองใหม่ๆอย่างชาจีบางสาขาถ้าเราไปที่เซินเจิ้นนะครับบางสาขาในเซินเจิ้นชั้นแต่ละชั้นไม่เหมือนกันเช่นชั้นข้างบนของร้านชาจีตรงกวางโจวครับชั้นบนนี้เป็นแต่งแบบซานฟรานซิสโกก็คือมีแบบสะพานแบบเมกาถ้าไปที่เหอหนานเนี่ยก็จะแต่งแบบแนวเวียดนามปักกิ่งนี่มีชั้น2แบบเมืองไทยถ้าเราอยากเก็บชาจีให้ครบแบบซีรีส์รอบโลกครับเราก็ต้องไปชาจีให้ครบร้านอันนี้เขาก็จะมีแคมเปญนะเขาจะมีแคมเปญว่าถ้าไปครบ25ประเทศของชาจีเนี่ยคุณจะได้อะไรบ้างแต่ถ้ามันไม่เคยได้ก็เลยไม่เคยเห็นว่าในกล่องใครได้แล้วบ้างแต่กลยุทธ์นี้หลายที่ก็ทำแม้กระทั่งซาบักก็ทำคือเรื่องของการสะสมแก้วในแต่ละเมืองที่แตกต่างกันที่เป็นสัญลักษณ์ซิกเนเจอร์ของเขาใช่แต่มันต่างกันตรงที่ว่าแก้วครับเราสามารถไปที่เมืองนั้นนะครับแล้วก็สาขาไหนก็ได้ของเมืองนั้นนะครับเพื่อเราจะได้แก้วมาหรือบางทีเราสั่งออนไลน์ได้ครับแต่อันนี้คือมันเป็นภาพตรงกำแพงซึ่งเราต้องเอาตัวไปใช่เราตัวไปใช่มันเลยกลายเป็นว่ามันยากกว่าตรงที่ว่าเขาต้องการให้เราอ่ะเกิดความรู้สึกประทับใจและน่าจดจำแล้วทุกครั้งที่เราอ่ะไปขอแต้มสิ่งที่เรียกว่าชากีพาสปอร์ตอะครับพนักงานอ่ะจะมาทั้งหมดเลยครับจะวางมือจากทุกอย่างครับทุกคนในสาขาไม่ว่าจะเป็นคนหลังร้านคนเก็บแก้วคนเก็บขยะพอเราบอกว่าเราจะมาขอปั๊มพาสปอร์ตครับเขาจะหยุดทุกอย่างเลยแล้วก็ไปที่ Hall of Fame ของโซนนั้นนะครับแล้วก็ให้เราถ่ายรูปด้วยแล้วเขาก็จะได้นะ WeChat หรือเพจของร้านที่เป็นสาขาย่อยครับแล้วก็ให้กำลังใจลูกค้าว่าให้เก็บแบบนี้ต่อๆไปให้ครบนะกี่สาขาก็ว่าไปแล้วก็มีการแท็กแล้วก็แชร์ซึ่งเกิดโมเมนต์ประทับใจลูกค้าว่าฉันมาเนี่ยฉันมีรูปคู่กับพนักงานทุกคนเลยแล้วพนักงานทุกคนก็จะโพสในไอ้เขาเรียกนะเต่ายิงส่วนตัวครับว่าวันนี้มีลูกค้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ให้พนักงานนะครับถือมือถือเล่นกล้องได้อะไรได้ครับทั้งในเวลางานและนอกเวลางานถ้าเป็นร้านอื่นจะไม่ให้พนักงานเล่นโทรศัพท์อันนี้ก็เป็นวิธีคิดของกลยุทธ์ทางการตลาดอีกแบบนึงเพราะว่านี่กลยุทธ์การบอกต่อโดยพนักงานเองการแชร์อยู่บนโซเชียลเนี่ยมันมีพลังอย่างกว้างเลยนะคะถูกครับเพราะว่าจริงๆหลักการไวเบชั่นมาร์เก็ตติ้งถ้าเป็นเมืองนอกเนาะเมื่อกี้อะไรนะสร้างประสบการณ์น่าจดจำคอนเทนต์ต้องแชร์ได้2นะครับ3ต้องมีอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้มีชื่อเสียงมาช่วย4ก็มีกิจกรรมรับโปรโมชั่นพิเศษ5ก็คือมีสเปเชียลโปรดักต์หรือเซอร์วิสทั้งหมด5อันเนี่ยพอจีนเอามาทำใหม่ครับอินฟลูเอนเซอร์ฉันคือใครฉันก็คือพนักงานฉันไงกิจกรรมโปรโมชั่นพิเศษฉันก็ไม่ต้องมานั่งคิดอะไรคนอื่นคิดอะไรฉันก็ไปเสริมเพื่อลดต้นทุนค่าครีเอทีฟหลายๆอย่างครับซึ่งพวกนี้มันกลายเป็นว่ามันเกิดเป็นไวเบชั่นก้อนเล็กๆกับเพื่อมเพราะว่าพนักงานทุกคนอ่ะย่อมมีเพื่อนฝูงมิตรสหายอยู่แล้วในโซเชียลเวลาที่เราให้พนักงานแชร์ครับอันนี้ฟังเขาเล่ามานะพนักงานเนี่ยจะได้สิ่งที่เรียกว่าเป็นเหมือนโซเชียลสกอร์ของตัวชาจีที่เป็นตัว employee เองด้วยครับว่าการที่คุณมีไลค์มี engagement จากคนดูในคลิปที่คุณพูดในแง่บวกกับแบรนด์หรือก็บริษัทของคุณเนี่ยครับบริษัทเนี่ยจะมีการแลกแต้มพวกนี้ครับที่เป็นหัวใจครับกับสตาร์เนี่ยให้พนักงานเป็นรูปแบบอื่นพนักงานก็เลยเหมือนกับมีความรู้สึกยินดีที่จะใช้แอคเคาท์ส่วนตัวครับในการเอามาช่วยทำการตลาดให้บริษัทโอ้โหอย่างนี้ยิ่งขยันเป็นหลายเท่าเลยเพราะว่ามีแรงจูงใจเสริมเชิงบวกให้กับพนักงานในร้านได้อีกด้วยถูกครับถ้ามาดูยอดจริงๆอ่ะชาจีนี้มาไม่นานนะแต่ว่าแซงหลายๆเจ้าที่
ขาเรียกว่าเป็นรุ่นพี่ครับไปแบบไกลมากครับขนาดตัวมี่เสียครับที่รายได้เฉพาะในจีนนะไม่เอาต่างประเทศในจีนปีที่แล้วประมาณ 33,000 ล้านบาทชาจีนี้ทะลุไป 60,000 ล้านแล้วครับต่อปีคือเกินไปเยอะครับเพราะว่าเขาทำสิ่งที่เรียกว่า valuation marketing เนี่ยมากขึ้นซึ่งสิ่งนี้ครับเหมาะกับบริบทของประเทศไทยแต่ว่าบาง culture เนี่ยคนไทยอาจจะไม่เคยอย่างเช่นเมื่อกี้เรายกตัวอย่างเรื่องของการเอาอาหารข้างนอกมากินในร้านที่เรานั่งเนี่ยแต่ถ้าเราปรับได้เมื่อไหร่แล้วเราใช้วิธีนี้เมื่อไหร่เราจะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ต้นทุนต่ำแล้วก็ได้ใจลูกค้ามากกว่าครับค่ะมีอีกประเด็นหนึ่งในเทคนิคทางการตลาดที่จีนใช้เห็นเป็นรูปธรรมในแง่ที่มองคู่แข่งเหมือนกับลมที่จะช่วยหนุนเสริมตัวเองให้สูงขึ้นแล้วก็พ่วงประโยชน์จากความมีชื่อดังของคู่แข่งอยู่แล้วกรณีของการแข่งขันในกาแฟปรากฏว่าสัญชาติจีนบอกว่ากาแฟอาจจะแข่งกันเรื่องคุณภาพหรือการยกมาโปรโมทไม่ได้ก็ขอขายพ่วงคือนมช็อตเพิ่มอันนี้คุณตรีเล่าให้ฟังหน่อยค่ะสตาร์บัคเนี่ยคนจีนจะรู้ว่าเมล็ดกาแฟเนี่ยคั่วเข้มกว่าส่วนลักกินเนี่ยที่มีอยู่กาแฟคั่วไม่ได้เข้มกว่าเพราะว่าต้นทุนต่อแก้วเขาต่ำกว่าทีเนี้ยถ้าคุณไม่ได้สายที่เป็นแบบกินแบบดาร์กแบบกาแฟแบบกาแฟดำขนาดนั้นนะฮะตัวผลิตภัณฑ์นมอะครับของจีนเนี่ยก็ไม่ได้คุณภาพเกรดแย่นะถ้าเทียบกับของสตาร์บัคการที่คุณถือแก้วสตาร์บัคมาแล้วขอซื้อไอ้เขาเรียกว่าเติมนมช็อตหรือว่าเติมอะไรพวกนี้ครับที่เป็นชุดเสริมครับ Lucky Coffee เนี่ยมีโปรโมชั่นให้ผสมแต้มแล้วก็ขายในราคาส่วนลดด้วยประหนึ่งซื้อกาแฟเขาเองด้วยครับวิธีนี้มันเป็นวิธีที่ไม่เคยเห็นบอกหนูไม่เคยเห็นเป็นประเทศที่ประหลาดไม่เคยเห็นจริงๆครับหมายความว่าคู่แข่งขายไม่เป็นไรอาจจะขายไม่ได้เท่าแต่ว่ามีส่วนเสริมเพิ่มเติมซึ่งเอื้อเฟื้อว่าเอาของคู่แข่งเข้ามาในร้านก็ได้แล้วจะให้ส่วนลดด้วยหลังๆตั้งแต่จีนเปิดไอ้ขั้นแรกนะฟื้นสภาพโควิดครับผมมีความรู้สึกว่าคนจีนคิดใหม่ทำใหม่เยอะตรงที่ว่าถ้าฉันขาย100บาทไม่ได้ขาย10บาทก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนนะครับพยายามทำธุรกิจที่เป็นออนไลน์มากขึ้นการที่ดึงคนมาได้ยอมให้เขาจ่าย10บาทแล้วก็ให้เขาสแกนจ่ายด้วยอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะได้คือได้ data เขาเน้น data เป็นหลักแล้วก็ค่อยยิงพวก notification เข้าไปผ่านแอปอะครับให้ลูกค้ารู้สึกว่าเอ้ยครั้งก่อนคุณมาซื้อนมแปลว่าเนี่ยสายกาแฟที่แบบโอ้ยอยากกินแนวนี้ใช่ไหมเนี่ยผมมีแพ็กเกจให้นะผมมีราคากาแฟให้นะอะไรเงี้ยคราวนี้มันก็กลายเป็นน้ำหยดลงหินนะครับมันก็ต้องวันนะครับเขาก็จะได้เมเนจเพื่องของสต็อกอะครับแล้วก็สินค้าแล้วก็สาขาเพราะว่าเขาจะรู้ว่าลูกค้าที่ไปซื้อกาแฟส่วนมากคนกินกาแฟครับไม่ได้ซื้อสาขาไกลจากที่ตัวเองอาศัยอยู่หรือว่าทำงานอยู่ครับเพราะว่าคนกินกาแฟก็จะกินกาแฟร้อนนะครับค่ะกาแฟก็มีบางส่วนแต่คนที่กินทั้งร้อนและเย็นครับไม่มีใครอยากสั่งสาขาไกลๆแล้วก็เอาไปกินไกลๆเพราะเดี๋ยวมันไม่ก็ไม่ร้อนไม่อร่อยเขาก็จะอนุมานได้แล้วครับว่าเราอยู่แถวนั้นเพราะฉะนั้นแบบเปหรือทำสต็อกแต่ละสาขาเขาจะรู้แล้วว่าสาขานี้ควรจะมีสต็อกอะไรบ้างตุนอะไรบ้างเพราะคนละแวกนี้กินแบบไหนพวกนี้เขายอมหมดเลยครับเมื่อก่อนเราบอกว่าต้องให้ลูกค้ามาซื้อกาแฟให้ได้วันละเท่านี้แก้ว 2,000 แก้ว500แก้ว 1,000 แก้วต่อไปเขาไม่ได้มองขนาดจำนวนแก้วที่ขายเขามองที่ยอดทราฟฟิกคนเข้าครับแล้วก็พยายามออนไลน์มากขึ้นนะครับแล้วนอกเหนือจากกลยุทธ์การตลาดเบื้องหลังที่พ่วงด้วยก้อนใหญ่ๆคือทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าได้เห็นก่อนสร้างความประทับใจก่อนได้ data ข้อมูลส่วนบุคคลมาก่อนเพื่อจะไปทำโปรโมชั่นและการตลาดตามหลังแล้วเนี่ยอีกอันนึงอันนี้ก็น่าสนใจมากคือไปขั้นกว่าเลยค่ะคือให้พนักงานมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการแสดงทั้งสมัยใหม่ทั้งโบราณหน้าร้านเรียกแขกเรียกลูกค้าเรียกความสนใจแล้วพนักงานก็มีส่วนร่วมในอีกหลายๆแบบเลยเพื่อดึงดูดเขาทำอะไรกันยังไงยกตัวอย่างหน่อยค่ะถ้าของชาจีเนี่ยที่เห็นแล้วก็ถามนะครับถามพนักงานเลยว่าแบบการแสดงเนี่ยจะมีอีกรอบเมื่อไหร่เขาบอกว่าถ้ามีโต๊ะตัวไหนว่างพนักงานจะออกไปหยิบเครื่องดนตรีหรือว่าการแสดงหน้าร้านเลยครับโชว์คือจะไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆแล้วก็ไปกวักมือเรียกลูกค้าไม่ใช่นะครับตราบใดที่ยังมีที่นั่งไม่พอแล้วก็คนยังต่อแถวอยู่พนักงานจะไม่ออกไปแสดงนับเลยนะครับ 2-3 นาทีโต๊ะว่างออกมาแล้วครับออกมาทันทีเลยอาจจะบางทีก็ใส่ชุดจีนโบราณบ้างแต่ว่าเป็นแว่นดำอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทรงผมแบบแนวเฮฟวี่พังก็คือแบบว่าทรงผมแบบแนวๆครับแล้วผมชี้ๆครับบางคนก็บางสาขาใช้กีตาร์บางสาขาใช้พินโบราณแต่ว่าตั้งกีตาร์ครับเป็นสายพินอะไรอย่างเงี้ยกีตาร์ไฟฟ้าก็เล่นแบบเล่นพินเราเนี่ยครับเพื่อจะเล่นดนตรีจีนโบราณอะไรแบบนั้นนะครับเพื่อดึงลูกค้าบางทีก็ออกไปไอ้เขาเรียกนะ
ที่มันเปลี่ยนหน้ากากได้ครับเป็นหน้ากากแบบเปลี่ยนหน้าครับอุปรากรจีนอุปรากรจีนแต่งชุดตัวแสดงงิ้วแล้วก็มีกลเม็ดก็คือสามารถจะสลับหน้ากากแต่งงิ้วเป็นสีสันต่างๆได้หลายหน้ากากในช่วงเสี้ยววินาทีเขาก็จะไปยืนอยู่หน้าร้านนะครับพอลูกค้าเข้ามาปุ๊บจนมีที่นั่งแบบไม่พอแล้วเริ่มแน่นเขาก็จะปิดการแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับคือวิธีการแสดงของเขาอ่ะมันจะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเป็นรอบคือถ้าการตลาดแบบไทยอ่ะมันก็จะกลายแบบว่าแบบเฮ้ยเราจ้าง MC มาเราจ้างคนมายืนเรียกแขกหน้าร้านเอาตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอะไรเงี้ยไม่ใช่ที่นี่เขาจะตั้งเป็นเหมือนแบบ KPI ครับให้พนักงานได้ไปทำอะไรแบบเนี้ยแล้ววิธีการทำอ่ะเขาไม่ได้มาแบบว่ายืนตัวเปล่านะครับเขามาแสงมีแสงด้วยนะครับมีพัดลมมีตัวแมสคอตมีอุปกรณ์มีพร็อพอ่ะครับจัดเป็นฉากเรียบร้อยเรียกแขกหน้าร้านพอแสดงเสร็จปุ๊บลูกค้าแน่นปุ๊บเก็บพร็อพเก็บฉากคือไม่ได้ตั้งเกะกะหน้าร้านครับเห็นแล้วมันรู้สึกว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นได้เช่นการทำไอตัวสแตนดี้ซึ่งเมืองไทยอ่ะเวลาจะกางจะอะไรเงี้ยไม่ได้ง่ายนะที่จีนมันเป็นเหมือนกับกระเป๋าสีดำครับที่เขาเรียกนะนักดนตรีใช้ครับพอเปิดกระเป๋าเสร็จปุ๊บกดปุ่มออนออฟอะครับแล้วมันเหมือนแบบมีโฟกลิฟต์อะครับยกขึ้นมากางเลยคือทุกอย่างแม้กระทั่งเป็นโครงอลูมิเนียมโครงอะไรก็เป็นกระเป๋าแล้วมีแบตเตอรี่ครับทุกอย่างกางเองอัตโนมัติถ้าเป็นตัวที่เป็นแบ็คดรอปลมก็คือกางเสร็จแล้วก็เสียบปลั๊กคือพนักงานมาแค่วางกระเป๋าเจมบอลลูกใหญ่ๆใบนึงเหมือนพวกที่ทำพวกเครื่องเสียงหรือว่ากระเป๋าเก็บไมค์ของช่างกล้องช่างอะไรพวกนี้ครับพนักงานคนเดียวสามารถโซโล่ได้ครับกางออกมาก็มีเครื่องเสียงมีแบ็คดรอปมีฉากก็คือธุรกิจของเขาผมรู้สึกว่าเขาไปไกลในหลายๆมิติทั้งเรื่องของเรื่องขององค์ประกอบเรื่องของการใช้แรงงานพนักงานให้เป็นส่วนหนึ่งของอินฟลูเอนเซอร์การพยายามดึงลูกค้าเอาทราฟฟิกเอา data ลูกค้ามาใช้ผมเลยมองว่า vibration marketing เนี่ยคือสิ่งที่เทรนด์จริงกำลังมาแล้วก็ถ้าเขาเข้าตลาดไทยได้ครับน่ากลัวมากนอกเหนือจากการแสดงเครื่องดนตรีโบราณแต่งชุดแต่งกายโบราณแต่ว่ามีความทันสมัยเป็นสมัยใหม่ผมทรงพังหรือว่าใส่แว่นตาดำแล้วเนี่ยแดนซ์แบบรุ่นใหม่ๆเรียกแขกสร้างความคึกคักกระฉับกระเฉงก็มีอีกเหมือนกันนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะพนักงานในร้านของจีนนะคะก็ออกมาเต้นประกอบเพลงโคเวอร์สั้นๆด้วยเพลงที่สนุกสนานเพื่อที่จะเรียกความสนใจจากลูกค้าให้เข้ามาในร้านแล้วก็มีการอัดคลิปวิดีโอพร้อมกับการปล่อยให้เป็นไวรัลแล้วก็เผยแพร่ไปในแอคเคาท์ทั้งส่วนตัวแล้วก็แอคเคาท์ของทางร้านด้วยค่ะเขาจะมาเป็นรอบอะครับถ้าเป็นแดนซ์เนี่ยเหมือนที่เราไปกินร้านหม่าล่าเนาะชื่อดังของไทยที่เขาจะแบบว่ามีแฮปปี้เบิร์ธเดย์แสดงแฮปปี้เบิร์ธเดย์เวลาเราไปนั่งกินที่ร้านก็จะมีแบบโอ้ยโชว์ควงเส้นอะไรเงี้ยร้านจีนก็มีครับจริงๆผมให้ความรู้สึกว่าไปยืนมองแล้วเหมือนชาไทยปักใต้เนาะที่แบบว่าชงชาชักอะครับแต่ของจีนมันเท่กว่าครับมันไม่ได้สูงครับมันเทจากชั้น2ครับเขาเรียกว่าถ้าภาษาไทยก็คือจากเหล่าเต้งครับชั้น2ลงมาชั้น1แต่ว่ามาเป็นท่อนะครับแล้วก็ท่อใสๆม้วนลงมาอีกอันนึงก็คือที่ชอบก็คือเวลาวันเกิดนะครับเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า IoT ครับเป็นสมาร์ทอินเทอร์เน็ตออฟติงทั้งร้านปกติอะเวลาที่เราไปร้านอาหารหรืออะไรเงี้ยเวลาเราจะเป่าเค้กวันเกิดหรือวันเกิดเราอะเขาจะปิดไฟแล้วก็คนถือเค้กมาให้แต่ว่าที่จีนไม่เหมือนกันที่จีนเนี่ยของชาจีกับร้านหลายๆร้านเนาะทั้งตัวยี่ฟางหรือว่าเลอชานี่ครับที่เป็นแบรนด์ดังๆของจีนสมมุติว่าวันพรุ่งนี้วันเกิดผมแล้วเรา2คนเนี่ยไปร้านพวกนี้ด้วยกันโดยเฉพาะชาจีมันจะออโต้เองครับตอนเราสแกนจ่ายตังค์เพราะว่าเราลงทะเบียนไว้เสร็จเราใส่วันเดือนปีเกิดใช่ไหมฮะอ๋อยันจ่ายตังค์ปุ๊บไอ้เครื่อง POS มันนะครับมันเชื่อมกับระบบไม่รู้อะไรสักอย่างแหละน่าจะมีตัวเกตเวย์สักอย่างไฟมันจะกลายเป็นไฟสีลุ้งครับแล้วก็เป็นเพลง Happy Birthday โดยที่พนักงานก็ไม่รู้แล้วพอจังหวะนี้มาพนักงานทุกคนก็จะวางมือแล้วก็ตบมือให้จังหวะแล้วคนในร้านให้จังหวะคือร้านเขากลายเป็นโมเมนต์นะครับคนจ่ายเองบางทีก็ช็อกเพราะว่ามันไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจครับว่าจะมีคนมา Happy Birthday แบบอัตโนมัติให้ขนาดนี้แบบโคตรเรียลไทม์จ่ายเสร็จปุ๊บอ้าววันนี้วันเกิดคุณนี่นาส่วนลดมาแน่นอนครับไฟแสงสีทุกอย่างกับพริบหมดแล้วก็เสียงเพลงจากลำโพงดังอัตโนมัติคือทุกอย่างเขาตั้งเป็นออโต้หมดนะครับค่ะอันนี้คือไม่มีครับที่ไทยไม่มีจริงๆสำหรับของเมืองไทยต้องสร้างความเซอร์ไพรส์ด้วยการที่ต้องบอกกับพนักงานในร้านก่อนถ้าไม่บอกเขาอาจจะไม่รู้ Data มันมีแต่ว่าไม่ได้เชื่อมต่อเป็นอัตโนมัติอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบความเซอร์ไพรส์และชอบประกาศดังๆนะแต่คนที่เป็นคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนี่อาจจะรู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจนิดหน่อยถ้ามันจะต้องถูกประกาศดังๆทั้งร้านแบบนั้นแต่นี่คือตัวอย่างของกลยุทธ์ทางการตลาดที่ถูกเอามาใช้มันจะมีส่วนคีย์สำคัญที่จีนเขาเลือกอย่างน้อย 2-3 เรื่องนะอันที่1ก็คือเขาให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมหรือมีประสบการณ์ร่วมของลูกค้าใช่ไหมอันที่2ก็คือไม่ได้สนเรื่องของการจะต้องมีแบรนด์ของตัวเองเป็นที่1ต้องโดดเด่นเท่านั้นคือขายได้มากได้น้อยก็ขอให้ขาย
ต้องการตัวเลขของการเข้าถึงมากๆมากกว่าซึ่งกลยุทธ์อันเนี้ยก็เรียกว่าขายพ่วงได้แล้วก็ส่วนที่3ก็คือการที่เขาต้องการจะทำให้นอกเหนือจากลูกค้ามีโมเมนต์ของการมีส่วนร่วมแล้วการให้พนักงานมีส่วนในการช่วยแชร์กระจายข่าวสารไปถึงลูกค้าด้วยอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์อีกแบบนึงที่น่าสนใจเพราะว่าสอดรับกับเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคของคนสมัยใหม่ที่อยู่บนโลกของออนไลน์มากขึ้นตัวอย่างหลายๆตัวอย่างที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยเห็นชัดว่ามันมีตัวเลขของการเติบโตได้ก้าวกระโดดอย่างน่าสนใจไหมคะคุณตรินโอ้โหเรียกว่า2เท่าของรุ่นพี่ที่มาก่อนเลยครับถือว่าเขาประสบความสำเร็จนะครับด้วยใช้ทุนมาร์เก็ตติ้งที่ต่ำมากถ้าเทียบกับในเลเวลเดียวกันอย่างแบรนด์ดังๆครับอย่างเช่นแบรนด์ที่เข้าไทยอย่างเช่นโคโค่ครับที่เป็นชาไต้หวันนะครับก็อยู่ในจีนนะครับดังในจีนหรืออย่างเช่นแบบโคอิเตะอย่างเงี้ยครับที่มีในหลายประเทศทั่วเซาท์อีสต์เอเชียแล้วอะงบโฆษณาของชากีเนี่ยน้อยกว่าโคอิเตะนะครับแต่รายได้สูงกว่าเท่านึงพวกนี้ครับสะท้อนว่าสิ่งที่เขาทำตัวพ่วง Vibration Marketing ไปเนี่ยน่าจะมาถูกทางแล้วกับธุรกิจที่ขายของชิ้นหนึ่งต่ำกว่า150บาทนอกเหนือจากจะเห็นความสำเร็จจากรูปธรรมที่บ้านนั้นแล้วก็มีความห่วงใยด้วยเนาะในกรณีของทุนที่เป็นทุนข้ามประเทศมาเนี่ยมาได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นไทยเราเองก็ต้อนรับในกลุ่มทุนต่างประเทศเข้ามาผ่านกระบวนการของ BOI ทั้งหลายในข้อจำกัดที่เขาทำได้มากกว่ามีข้อได้เปรียบมากกว่าเนี่ยถ้าเกิดเข้ามาในเมืองไทยเยอะมากๆเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่เราควรจะต้องติดตามแล้วก็จับตามองยังไงต้องเฝ้าระวังยังไงมองไว้2มิตินะครับมิติแรกก็คือการค้าการบริโภคของคนไทยครับคนไทยไม่ได้มีวัฒนธรรมการกินชาเพื่อสุขภาพแบบคนจีนเนาะเรากินชาเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเครื่องดื่มแล้วก็มันหวานมันอร่อยมันลดความเครียดมันทำให้เรามีความสุขเราจะไม่ได้กินชาแบบเพื่อสุขภาพแบบจีนนะเพราะฉะนั้นแล้วมิติแรกก็คือเรื่องของสุขภาพที่จะเกิดขึ้นจากการกินบริโภคของหวานหรือน้ำตาลครับมากขึ้นมากไปครับประเทศไทยนี่บริโภคน้ำตาลสูงมากเป็นระดับต้นๆของโลกเหมือนกันนะอีกมิติหนึ่งก็คือเรื่องของภาวะค่าใช้จ่ายที่มันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะเพราะมันสินค้าพวกนี้มันแก้วนึงไม่ใช่20บาท30บาทเหมือนชาเย็นบ้านเรานะฮะมันแก้วเป็นร้อยนะครับแล้วอ่ะครับมันจะกลายเป็นว่า cost of living ของคนไทยมันจะสูง อีกอันนึงก็คือว่าพอเราเอาเงินไปซื้ออะไรแบบนี้ครับบางครั้งอ่ะทุกวันนี้ราคาค่าชานมไข่มุก1แก้วครับร้านไม่ใช่ร้านที่เราพูดถึงเนาะเผลอๆแพงกว่าพวกอาหารกล่องหรือว่าข้าวราดแกงใช่ครับซึ่งตรงนี้มันก็จะส่งผลเรื่องของเศรษฐกิจกับ cash flow ของคนไทยครับในกระเป๋าตังค์เราค่ะอันนี้มองสองมุมแต่ว่ามุมที่น่าเป็นห่วงก็คือการรับมือมากกว่าครับว่าเวลาธุรกิจพวกนี้มาครับแน่นอนว่าเขาก็เป็นธุรกิจต่างชาติเหมือนแบรนด์อเมริกาแบรนด์อื่นๆเราก็เสียเงินให้กับแบรนด์เหล่านี้ไปเยอะแล้วทำยังไงให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีการเก็บภาษีหรือว่าเก็บรายได้เต็มไม่เต็มหน่วยให้กับธุรกิจหรือว่ารัฐเข้ารัฐบาลให้มากขึ้นมากกว่านี้ยังไงได้บ้างครับเวลาที่เขาเข้ามาแล้วเขาได้สิทธิประโยชน์ทางการค้าครับได้ BOI ด้วย นั่นหมายความว่าถ้าเขาขอ BOI หรือขออะไรพวกนี้เขาจะได้สิทธิที่มันพิเศษกว่าคนไทยแน่ๆแหละในหลายๆเรื่องเพื่อให้ตั้งตัวได้ในตลาดประเทศไทยแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือว่าคู่แข่งหรือบริษัทในไทยครับเราจะดูเขายังไงประมาณนั้นนะครับพอเราหันซ้ายหันขวาแล้วมองว่าเฮ้ยอยากให้ต่างชาติรู้สึกความเป็นไทยหรือว่ามาจ่ายเงินให้คนไทยผมหาแบรนด์ได้ไม่มากเท่าตอนที่ไปจีนนะครับถ้าเราจะเป็นทุนการประกอบการโดยสัญชาติไทยเนี่ยมันยังมีโอกาสมีพื้นที่อยู่ละเพียงแต่ว่าก็ต้องรับทราบความเคลื่อนไหวด้วยว่าตลาดของโลกโดยเฉพาะมาจากจีนเนี่ยมันไปในขั้นไหนยังไงแล้วบ้างนะคะนี่เป็นความตั้งใจของตอนนี้เลยนะคะคุณผู้ฟังที่ชวนคุณตรินมาคุยเรื่องของกลยุทธ์การค้าและการตลาดโดยถอดรหัสมาจากกิจการของจีนผ่านVibration Marketing การสร้างแรงกระเพื่อมแล้วก็พ่วงกระแสไปกับธุรกิจทั้งในคู่แข่งแล้วก็ธุรกิจในประเภทเดียวกันค่ะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันทั้งหมดในวันนี้กับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast วันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastกดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the World via the Voice